กนกได้ลาออกจากเนชั่นพร้อมภรรยาลั่นต้องการเป็นกนกคนเดิมหลังที่อยู่ค่ายบางนามา24ปีโดยนายกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวเก่าแก่ช่องเนชั่นทีวีได้ตัดสินใจลาออกแล้วและบอกว่าลั่นต้องการเป็นกนกคนเดิมแม้จะลำบากใจต้องหางานใหม่ในวัย50กว่าก็ตามและยังได้เปรยว่าเป็นเพียงผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าของบ้านและอีกไม่นานก็จะเกษียณแล้วในวันนี้วันที่9พฤศจิกายนรายงานข่าวได้แจ้งว่านายกนกรัฐวงศ์สุขอายุ57ปีผู้ดำเนินรายการเนชั่นคนข่าวเข้มและข่าวข้นคนเนชั่นสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีและรองกรรมการผู้จัดการสายงานผู้ประกาศข่าวบริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนางลัคนารัตน์วงศ์สกุลอายุ57ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนองค์กรได้ยื่นใบลาออกฝ่ายสนับสนุนองค์กรได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากในก่อนหน้านี้นางสาวอัญชลีไพรีลักษณ์และนายสันติสุขมโรงศรีและนายสถาพรเกื้อสกุลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการช่องเดียวกันได้ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้โดยนายกนกได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ของกนกรัฐวงศ์สกุลได้ระบุว่าซาบซึ้งใจน้องๆทุกคนผมอยู่ที่นี่มา24ปีปุ้มอยู่มา27ปีในทุกค่ำคืนก่อนกลับบ้านเราสองคนจะเดินปิดไฟปิดทีวีในจุดที่ไม่จำเป็นแทบจะทุกชั้นเพราะว่าเราคิดว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่ที่ทำงานแต่แม้เราจะอยู่นานแค่ไหนเราสองคนก็เป็นเพียงผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าของบ้านและอีกไม่นานก็จะเกษียณแล้วอยากอยู่ที่นี่จนถึงวันนั้นหวังว่าจะได้ร่ำลาและส่งดอกไม้ให้น้องๆทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเราได้การผ่านกลุ่มผู้บริหารเก่าๆหลายคนบางคนจากไปโดยทิ้งปัญหาไว้ใต้พรมบางปัญหาถึงขั้นฟ้องร้องบางคนรับเงินชดเชยไปนับ10ล้านบาทแต่บอกลูกน้องว่าตนเองไม่ได้อะไรเลยบางคนไปตั้งกลุ่มด่าทอบ้านตัวเองวันทั้งวันทุกวันสุมไฟบ้านเก่าและเราจะไม่เป็นเช่นนั้นเราจะไม่ลืมสิ่งดีๆที่เนชั่นให้เรามีวันนี้เขาบอกว่าผมไม่ใช่คนร่ำรวยและกำลังจะเป็นคนแก่จึงเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่จะต้องจากไปหางานใหม่ในวัย50กว่าที่ไม่มีอะไรมั่นคงมีแต่ความเสี่ยงรออยู่เบื้องหน้าแต่ทุกเส้นทางข้างหน้าเราเชิดหน้าชูตาได้ไม่ต้องหลบสายตาใครไม่มีใครกล่าวหาเราได้ในเรื่องผลประโยชน์เบื้องหลังถ้าน้องๆรู้จักพี่อยากให้พี่เป็นพี่กนกคนเดิมต้องให้พี่ไปผมได้ก้าวออกจากเนชั่นเพราะต้องการเป็นกนกคนเดิมแต่ถ้าอยู่ต่อคงไม่ใช่พี่กนกที่เคยอยู่มา24ปีและขอส่งความรักกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่สื่อด้วยความรักชาติบ้านเมืองและสถาบันเลือกยืนอยู่ข้างความถูกต้องและมีคุณธรรมกราบลาศาลพระพรหมเจ้าที่เจ้าทางหน้าอาคารสวัสดีครับวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนพ.ศ. 2563สำหรับนายกนกรัฐวงศ์สกุลจบการศึกษาวารสารศาสตร์บัณฑิตวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นผู้จัดรายการวิทยุมาก่อนเป็นดีเจฟรีแลนซ์ในหลายคลื่นและหลายปีจนมาสมัครสอบอ่านข่าวภาคค่ำที่ช่อง11และจัดรายการวิทยุคุยข่าวเนชั่นทอล์กเนชั่นนิวส์ทอล์กจนกระทั่งเป็นผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์เนชั่นชาแนลทาง UBC 8ตั้งแต่ก่อตั้งสถานีเมื่อวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2543โดยได้เป็นผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวคนแรกคู่กับนางสาวรุ่งนภากมล นรนาถแต่ได้มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือการอ่านข่าวคู่กับนายสรยุทธสุทัศนะจินดาในรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเช้าและก็ได้กลายเป็นคู่หูในวงการข่าวเมื่อนายสรยุทธ์ลาออกจากเนชั่นและได้ผลิตรายการคุยข่าวก็ยังได้เชิญนายกนกมาจัดรายการนอกจากนี้นายกนกยังได้ดำเนินรายการให้กับฟรีทีวีที่มีเนชั่นเป็นผู้ร่วมผลิตรายการอีกด้วยแต่ปัจจุบันนายกนกได้จัดรายการที่เนชั่นทีวีเป็นหลักรับผิดชอบรายการเนชั่นคนข่าวเข้มคู่กับนายธีระธัญญาภัยบูรณ์ข่าวข้นคนเนชั่นข่าวมีระดับและลายกนกซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีข่าวว่านางสาวอัญชลีและนายสันติสุขและนายสถาพรได้ลาออกจากเนชั่นทีวีเพื่อไปดำเนินรายการให้กับสถานีโทรทัศน์นิวส์8นั้นพบว่านางสาววันธัญญาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐภรรยาฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารเครือเนชั่นได้ส่งตัวแทนมอบเค้กวันเกิดให้